เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆเหมือนลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปนะให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเรานั่นแหละกลับมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือที่จะไม่ง่ายไปอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นน่ะแต่ทั้งความรู้จักว่าศูนย์กลางกายจะอยู่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนักเรียนใหม่ก็จะต้องจำตรงนี้ไว้ดีเพราะว่าฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของใจอย่างถาวรและสำคัญมากนอกเหนือจากการเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเสด็จไปทางนี้เนี่ยฐานที่เจ็ดท่านเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายก็เพราะเริ่มต้นทางนี้ซึ่งทำให้ท่านได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเมื่อใจของท่านหยุดนิ่งได้สนิท
แล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในกายในกายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมหยาบละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคารหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดจนกระทั่งในตรัสรู้ด้วยกายทำอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของท่านและของทุกๆคนนั่นแหละท่านเริ่มจากตรงนี้โดยวิธีหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อใจละความผูกพันใดๆในโลกในภพภูมิทั้งหลายในคนในสัตว์ในสิ่งของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่านปลดท่านปล่อยท่านวางหมดแล้วนะใจมันก็ไม่ติดอะไรไม่ผูกพันกับอะไรมันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งอยู่ภายในตรงฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนก็จะเคลื่อนเข้าไปตกสูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดในกลางกายท่านอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นหรือตัวเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำหรือเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อได้ถึงดวงธรรมดวงแรกที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุณีสดจันทัสโรบุคคลพระวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นของอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางที่สงบสงัดจากบาปอกุศลธรรมเป็นทางความบริสุทธิ์บางทีก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นบางทีก็เรียกว่ามุตติมรรคและก็เข้าถึงกายในกายต่างๆตามลำดับเมื่อท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะที่กำลังบังคับปัญญาอยู่พ้นแล้วเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำมาถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้รับทราบกันว่าภายในมีสิ่งอย่างนี้ท่านบรรลุอย่างไรท่านก็บอกอย่างนั้นว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอยู่ในตัวโดยเริ่มต้นจากการฝึกใจให้หยุดนิ่งแต่ใจปกติมันไม่ค่อยจะหยุดนิ่งเพราะมันไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมท่านก็สอนให้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นสาระแก่นสารไปผูกพันไปหมกมุ่นโมเมาน่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษทำให้เวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามบ่อยๆวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์มีทั้งทุกข์ประจำและก็ทุกข์ที่จรมาแปลว่ามีทุกข์ทุกวันที่อยู่กันไปอย่างนั้นจนกระทั่งจาชินทุกบางอย่างถ้ามากก็เห็นชัดเจนบางอย่างน้อยก็ชาชินกันไปแต่ทั้งหมดพื้นฐานของชีวิตเป็นทุกข์
เมื่อใจหมกมุ่นผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าทั้งหมดตกอยู่ในใต้กฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านก็จะพร่ำสอนอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้คลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้ผู้มีบุญมีดวงปัญญาเข้าใจก็จะคลายความผูกพันความยึดมั่นในคนในสัตว์ในสิ่งของหรือในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและคิดด้วยใจเหล่านั้นให้คลายลงพอคลายไม่ผูกพันใจก็จะมาหยุดนิ่งตรงนี้จะคลายคือต้องเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆและเกิดความเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดพอเบื่อหน่ายมันก็คลายเนี่ยนิพพทาวิราคะวิมุตติหลุดพ้นวิสุทธิใจบริสุทธิ์สันตินิ่งหยุดในหยุดอย่างเดียวนิพพานก็ไปสู่อยานัตตนิพพานได้ก็มีขั้นมีตอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จเป็นภารกิจที่สำคัญทีเดียวที่เราจะต้องฝึกฝนกันแต่ที่เราไม่ฝึกฝนการหยุดนิ่งเนี่ยและเราไม่เห็นทุกโทษของชีวิตกับสิ่งที่เราไปผูกพันหมกมุ่นที่ไม่เห็นเพราะไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาแล้วไม่ได้นำมาใคร่ครวญพิจารณาโดยโยนิโสมนสิกาละคือพิจารณาอย่างจริงจังเหมือนนักวิทยาศาสตร์บอกค้นคว้าเพื่อให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจพอแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดเนี่ยเราขาดกันตรงเนี้ยพอมัวจะไปทำมาหากินก็สนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งที่ทำให้มันเพลินที่ได้เห็นได้ยินได้ถูกต้องดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสจนหมดเวลาของชีวิตเพราะเราไม่ได้ไปพิจารณาไปศึกษาอย่างแท้จริงเนี่ยเราขาดกันตรงนี้แต่ถ้าเราได้พิจารณาแล้วก็จะเกิดอาการเหมือนกันคือเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่เบื่อหน่ายหรือถ้าบุญเก่าตามมาเตือนเราก็จะเบื่อบ้างอยากบ้างพอเบื่ออยากมันก็ไม่คลายตัวจริงจากสิ่งเหล่านั้นกลับไม่เห็นอานิสงส์หรือประโยชน์ของการฝึกใจหยุดนิ่งเราเข้าใจผิดว่าคนที่หยุดนิ่งคือคนที่เกียจคร้านไม่สู้โลกไม่สู้ชีวิตเอาเปรียบสังคมอะไรกันไปอย่างนั้นหรือเสียเวลาทำมาหากินจึงมีคำว่าไม่มีเวลาสำหรับการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพราะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นสำคัญความสำคัญและไม่เห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูจะเห็นว่าท่านชี้ให้เห็นโทษของชีวิตในคนสัตว์สิ่งของการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏะกระทั่งถึงกฎแห่งกรรมการกระทำทั้งปวงโดยกายโดยวาจาโดยใจมากหรือน้อยล้วนแต่มีวิบากทั้งสิ้นซึ่งทำให้วนเวียนอยู่เสียเวลาอยู่ในภพนี่แหละและทั้งกะที่อานิสงส์ของการฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งแต่จะได้ความสุขที่แท้จริงเมื่อใจหยุดนิ่งนั่นแหละเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอและจะหาได้เพียงประการเดียวคือหยุดนิ่งโดยมีบาลีรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขขังหยุดนิ่งนี่แหละเป็นบรมสุขใจมาหยุดมันนิ่งนี่แหละเป็นบรมสุขทีนี้เราไม่รู้จัก
บรมสุขตรงนี้เพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยถ้าหยุดนิ่งมันแหละก็จะมีบรมสุขได้เข้าถึงสุขสุขอื่นยิ่งกว่าหยุดจากนิ่งไม่มีไม่มีก็แปลว่ามันไม่มีให้หาจนตลอดชีวิตก็ไม่มีจากทรัพย์ก็ดีจากสิ่งของก็ดีจากเรื่องเพศเรื่องยาเสพติดน้ำเมาอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นไม่มีหาไปก็ไม่เกิดประโยชน์หมดเวลาของชีวิตไปเปล่าๆแต่หยุดนิ่งนี่ประหยัดสุดประโยชน์สูงประการแรกจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงที่ได้เนี่ยมันจะดึงดูดให้เราอยากจะอยู่กับความสุขตรงนี้นานๆจนก้าวเข้าไปถึงความรู้ภายในเห็นไปตามลำดับนั่นแหละเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราที่เรียกว่าเห็นไปตามความเป็นจริงบางครั้งเราก็ได้ยินแบบเห็นด้วยปัญญาปกติเราจะรู้ด้วยปัญญาแต่นี่เห็นด้วยปัญญาแปลว่าเห็นแล้วจึงรู้เห็นแจ้งแล้วจึงรู้ที่เห็นแจ้งเพราะว่าใจหยุดนิ่งมันสว่างพอสว่างเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดการมองเห็นดวงตามันก็เกิดการเห็นสว่างถึงไหนก็เห็นถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นสว่างจนกระทั่งเห็นว่ามีดวงธรรมอยู่ในตัวมีกายภายในอยู่ในตัวมีพระธรรมกายอยู่ในตัวคือกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆหรือหมวดหมู่แห่งธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนๆรู้ด้วยว่าเป็นกายที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงเพราะเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงถึงแล้วอบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขมีความรับรู้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตมีธรรมจักขุมีญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันประเด็นจึงแจ่มแจ้งในโลกทั้งหลายในชีวิตทั้งปวงเมื่อแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ผูกพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดจะมีแต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วพระรัตนตรัยนี่แหละจะพาข้ามพ้นฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งนิพพานได้วันนี้ลูกทุกคนผู้มีบุญได้มาประชุมพร้อมกันในทุกๆวันอาทิตย์ก็เพื่อจะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมก็ขอให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งสำหรับนักเรียนใหม่สมาชิกใหม่นะก็ให้กำหนดบริกรรมในมิตรขึ้นมาในใจเพื่อเป็นจุดเชื่อมใจของเรากับศูนย์กลางกายและท่านผู้รู้ภายในนะกำหนดคือนึกภาพทางใจว่าที่กลางท้องเรานะมีดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งแต่ว่าขนาดใหญ่กลมรอบตัวไม่ได้เจียเป็นเหลี่ยมนะกลมๆใสๆนึกอย่างเบาๆสบายคล้ายๆแล้วนึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศคล้ายๆพระจันทร์มันเป็นมีลักษณะอย่างไรกลมรอบตัวอย่างไรนึกถึงดวงใสๆใกล้คล้ายกับนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศอย่างนั้นอย่างสบายสบายนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็ประคองใจให้หยุด
นิ่งไม่ซัดสายไปคิดเรื่องราวอื่นๆโดยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆโดยไม่ใช้กำลังในการภาวนาเหมือนเสียงสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยในใจแต่ให้ดังออกไปจากในกลางท้องของเราภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 อย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสควบคู่กันไปอย่างนี้แหละจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดนิ่งเฉยๆเพราะรู้สึกสบายกว่าชอบมากกว่าเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดให้นิ่งให้ใสอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็มีปรากฏการณ์มีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีความมืดให้ดูเราก็ดูความมืดไปความมืดแปรไปเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงมั่งสีเทามั่งเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งความสว่างมันเกิดขึ้นเหมือนฟ้าสังสาเราก็ดูไปดูมันดูทิวทัศน์เมื่อเรานั่งรถไปดูทิวทัศน์ข้างทางดูไปอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันอยากจะเป็นไปปล่อยนิ่งนิ่งหยุดก็นิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อเห็นภาพดวงใสก็ดีองค์พระก็ดีกายภายในก็ดีก็อย่าลิงโลดใจอย่าตื่นเต้นจนเกินงามเกินดีให้ทำเฉยๆแม้ไม่เห็นอะไรก็อย่าท้อใจให้นิ่งเรื่อยไปแหละหยุดก็นิ่งนี่แหละจะทำให้เราก็ถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าเราทำไม่ได้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวถ้าเราทำถูกหลักวิชาและมีความเพียรดังที่ได้แนะนำไปแล้วนี่นะจะต้องเข้าถึงกันทุกคนไม่มีเว้นแม้แต่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้มีสติสบายสม่ำเสมอและก็มันสังเกตเมื่อออกจากสมาธิแล้วอีกทั้งต้องสมัครใจมีฉันทะในการฝึกเดี๋ยวเราก็จะสมปรารถนากันนะลูกนะเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบเมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันแล้วก็หลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็นึกน้อมเอาเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจไปตั้งไว้ที่กลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือ
ให้ใจเราหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างสบายสบายน้อมไว้ในกลางกายถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับการน้อมใจมาหยุดนิ่งนิ่งไว้ในกลางกายฐานที่เจ็ดทุกวันการนึกน้อมเอาเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยไว้ในกลางกายก็ไม่ยากแค่เรานึกน้อมเบาๆภาพเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยก็จะอยู่ในกลางกายถ้าเราเข้าถึงดวงธรรมก็จะอยู่ในกลางดวงธรรมถ้าเข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ที่พรมรูปพรมก็จะอยู่ในกลางกายที่เราเข้าถึงนั้นถ้าเข้าถึงพระธรรมกายก็จะอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายเราเห็นดวงธรรมกายภายในหรือองค์พระชัดเจนแค่ไหนก็จะเห็นเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนะชัดเจนอย่างนั้นถ้าเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็จะยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในแล้วก็ดวงธรรมและกายภายในเรานั้นก็จะขยายกว้างออกไปเรื่อยๆเทียนใจก็จะใสเป็นน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าบ้างหรือว่าใสเหมือนกับเพชรใสๆที่ต้องแสงนะแต่เปลวมันจะนิ่งใสหรือใสเกินใสแต่ถ้าหากว่าใจเรายังหยุดนิ่งไม่สนิทมันก็เหมือนมโนภาพที่เรานึกน้อมเข้าไปชัดบ้างไม่ชัดบ้างถ้าเรานึกน้อมเป็นเนี่ยสำหรับคนที่ใจยังหยุดไม่สนิทแต่ถ้าน้อมใจเป็นเหมือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศภาพมันก็จะชัดในระดับอย่างนั้นแหละแล้วแต่ความคุ้นของเราแต่วัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยไม่หยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จแล้วต้องการให้นิ่งนิ่งนี่คือวัตถุประสงค์ลำดับแรกถัดไปเราก็จะได้น้อมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ซึ่งเราจะไปกราบรัตนาให้ท่านได้น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้ได้บุญละเอียดพิเศษนำมาตัดหล่อนวิบากกรรมของเราหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ตั้งผังใหม่ที่ดีหรือผังเก่าที่ไม่ดีที่เป็นอุปสรรคของชีวิตทำให้ชีวิตลำเค็ญนะฮะลือออกไปชีวิตที่ลำเค็ญและไม่อุปสรรคก็เพราะเราได้ถูกอกุศลกสิงจิตให้กระทำความผิดพลาดในกายวาจาใจและก็เป็นผังสำเร็จติดมาเป็นวิบากในช่วงที่เราเกิดกับมันนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะบุญบาปก็ยังปะทะกันอยู่
ประทะกันอยู่นั่นแหละโดยมีมนุษย์เหมือนหุ่นนี่แหละบังคับให้ทำที่เขาต้องบังคับกายมนุษย์ให้ทำบาปเพราะกลัวกายมนุษย์นี่จะไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เขาได้ทำบังสำเร็จเอาไว้ตั้งเยอะแยะบังคับมนุษย์ทิพย์ทำอากาศโลกขันธโลกสัตว์โลกสารพัดไปหมดสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายกลัวจะไปรู้ไปเห็นแล้วก็ไปลื้อผังเหล่านั้นจนกระทั่งพ้นจากกรอบวิชาของเขาที่เขาบังคับบัญชาแล้วก็จะไปสู่ที่สุดของเขาแล้วก็กลัวจึงบังคับกันอย่างนี้แหละบังคับกันเรื่อยๆมือสู้กันปะทะกันไปจึงเป็นวิบากกรรมติดตัวเรามานับวิบากไม่ถ้วนเลยบางวิบากก็ใช้ไปหมดแล้วบางวิบากก็กำลังใช้อยู่ใช้ช่วงสั้นบางใช้ช่วงยาวบางเยอะแยะไปหมดเลยมันติดมาในร่างกายแล้ววิบากที่เขาบังคับให้ใช้อยู่ในภพสามนี่แหละกามภพรูปภพอรูปภพให้วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะวนกันไปแล้วก็เกิดมาก็ให้ลืมอีกเอาธาตุพิธาตุบังมาหมดมาบังอะไรสารพัดจึงไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตแล้วก็บังคับไปสร้างวิบากใหม่ของเก่าก็ยังใช้ไม่หมดของใหม่ก็ทำขึ้นมาอีกแล้วก็ตั้งภพภูมิรองรับไปเสวยวิบากกันอีกยาวนานจนกว่าจะมีผู้มีบารมีแก่ถ้าทำไปแก่นั่นแหละสั่งสมบารมีจนกระทั่งหลุดพ้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวท่านเองแล้วก็มาสอนมาแนะนำมาถ่ายทอดให้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตว่าความจริงนี่ถูกเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ต้องตกอยู่ไปใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์และกฎเกณฑ์ทุกอย่างมักเมยซ้อนๆกันอยู่ซับซ้อนจะหลุดได้ก็ต้องหยุดต้องนิ่งไม่ต้องจะหยุดหลุดกันเป็นชั้นๆไปเพราะหยุดอย่างเดียวถึงจะเชื่อมกับกายผู้รู้ภายในได้เหมือนสนเข็มนั่นถ้ามือไม่สั่นมันก็สนได้ถ้ามือมันยังสั่นอยู่ใจไม่นิ่งตาไม่แน่วแน่มันก็สนไม่ได้นี่เหมือนกันถ้าเราหยุดใจมันหยุดนิ่งมันก็สนใจก็ไปในกลางได้กลางดวงธรรมกลางกายภายในกลางเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ใจเรามันสั่นเพราะก็ตรึงไปติดกับความอยากเหมือนความอยากกับความหยุดปะทะกันอยู่อย่างนั้นอยากในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารประกอบไปด้วยความเพลินก็เรียกว่านันทิราคะสหกตานะประกอบด้วยความเพลินอยากได้อยากมีอยากเป็นต้นตรึงไปติดในสิ่งเหล่านั้นใจจึงไม่หยุดไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องสั่งสมบุญกันเนี่ยไอ้เยอะๆเพื่อจะได้มีกำลังบุญจะมากลั่นให้ธาตุเราธาตุธรรมเราสะอาดบริสุทธิ์ได้รู้ได้เห็นมันกว้างไกลลึกซึ้งจนกระทั่งเข้าไปถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายผู้รู้คือธรรมกายจนกระทั่งถึง
กายธรรมอรหัตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เพราะนั้นตอนนี้เราก็จะน้อมนำเอาเทียนใจไฟนิรันดรใจไปถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายทุกท่านเราก็ต้องหยุดนิ่งๆ นะลูกนะหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆหยุดอย่างเดียวถ้ามันยังไม่นิ่งมันก็ยังไม่สว่างหรอกถ้านิ่งมันถึงจะสว่างถึงจะเห็นมันต้องหยุดอย่างเดียวนั่นแหละถึงจะสว่างสว่างแล้วจึงเห็นแล้วจึงรู้นะเกิดจักขุเกิดญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกน้อมใจหยุดนิ่งเบาๆสบายๆอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูเพราะไม่เกี่ยวกับลูกในตาเรานิ่งเฉยๆแล้วตั้งสบายนิ่งสบายไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดไม่ฟุ้งอะไรพวกนั้นนิ่งๆเบาๆแล้วตัวก็จะถ้าถูกส่วนตัวจะขยายแต่ยังไม่ถูกส่วนมันนิ่งแต่มันทึบมันตื้อมันยังไม่สบายแต่มันก็มีทุกข์ไม่กลุ้มอะไรยกเว้นเราจะไปดึงความกลุ้มเข้ามาเองว่าเอ๊ะนิ่งอย่างนี้ยังไม่ฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นแต่ทำไมไม่ขยายไม่มีแสงสว่างไม่เห็นภาพอะไรมาใหม่ๆให้เราดูเลยนั่นเราแสบไปหาทุกข์เหมือนแกว่งเท้าหาเส้นแกว่งใจหาทุกข์หาความวิตกกังวลความกลุ้มก็มาแต่ถ้าเรานิ่งไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนุ่มเบาค่อยๆค่อยๆสบายสบายสบายในที่นี้มันยังไม่ถึงกับระดับที่เราเรียกว่าความสุขแต่ในระดับที่มันไม่คับแคบไม่อึดอัดไม่ลำคาญอย่างนั้นนิ่งอย่างนั้นไปก่อนนิ่งพอเราทำบ่อยๆเข้ามันก็ละเอียดมันนิ่งหยาบระดับหยาบชั้นหนึ่งเรานิ่งแต่ก็จะเป็นนิ่งระดับละเอียดมันจะปรับของมันไปเองอย่าไปกังวลมันพอปรับแล้วมันจะนิ่งละเอียดนิ่งละเอียดมันจะมีประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นตัวมันจะโล่งละไม่ทึบมันจะโปร่งละมันจะเบาแล้วก็จะขยายมันตัวพองๆนะขยายถ้านิ่งมากก็ขยายมากถ้าจะยิ่งนิ่งนิ่งก็ขยายจนตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายมันก็เป็นขั้นตอนของใจหยุดนิ่งซึ่งทำได้ทุกคนยกเว้นคนบ้าคนตายคนที่ไม่ได้ทำแหละเนี่ยเรานิ่งใช้ซึ่งต้องฝึกต้องสั่งสมทำมันทุกวันทำบ่อยบ่อยภาวิตาภาหุลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองซ้ำซ้ำฝึกไปเรื่อยๆหลับใจกันไปทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินทุกสถานที่ทุกกิจกรรมฝึกไปอะไรจะมาสู้ความเพียรเราก็ต้องเพียรต้องพยายามต้องขยันฝึกไปมันก็ค่อยๆรู้ทางค่อยๆชำนาญขึ้นพอทำเป็นแล้วมันก็ไม่ยากอะไรพอเ
นึกน้อมมันก็วุดเข้าไปเลยไม่ต้องทำอะไรทำเหมือนไม่ได้ทำพอใจมันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วมันได้ดุลของใจไม่ตึงไม่หย่อนแล้วมันก็ขยายใสสว่างความสุขก็พลั่งพลูเลยทะลักออกมาเงินไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันก็สบายต้องสุขสบายทุกขั้นตอนแล้วก็ค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเราก็ต้องใจเย็นใจต้องเยือกเย็นต้องยอมรับว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดามันก็ล้มลุกคุกคลานกันอย่างเนี้ยใหม่ๆฝึกเมื่อเราฝึกกันใหม่ๆอย่างเนี้ยแต่ว่าทำบ่อยๆมันก็จะชำนาญก็จะสบายคล่องขึ้นการเข้าไปสู่แสงสว่างภายในมันก็ไม่ยากอยู่ในกำมือหลับตาแล้วมันไม่มืดนะนิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะหยุดอย่างสบายให้ใจใสใสนิ่งเรื่อยไปนะลูกนะนิ่งไปเรื่อยอย่าเอาลูกในตากดไปดูค่อยๆผ่อนคลายนะทำนิ่งนิ่งเบาๆสบายสบายมันไม่ยากเกินไปนะอย่ากดลูกในตาให้ผ่อนคลายทำสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาใจแตะไปเบาเบาตรงกลางแต่ก็อย่าไปกังวลว่าตรงกลางเป๊ะไหมว่ากลางท้องแถวๆนั้นอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยใจมันถึงจะรวมได้เร็วถ้าหากมีอะไรผุดขึ้นมาให้เราเห็นมันไม่ชัดก็อย่าไปพยายามเพ่งหรือเค้นภาพเพื่อให้มันชัดมีไม้ดู 10% แล้วก็ดู 10% มีไม้ดู 20% ก็ดู 20% ดูไปเฉยๆอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการเคร่งอย่างถูกวิธีที่จะให้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าไปเค้นภาพหรือเพ่งหรือไปจ้องเป็นรุ่นหนึ่งอย่างนั้นมันเร่งแบบผิดวิธีมันจะเหนื่อยตึงเครียดไม่ได้ผลมันก็จะเบื่อจะท้อเรื่องอย่างถูกวิธีคือนิ่งมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนสบายตามใจสิ่งที่มีมาให้เราดูอย่างนั้นไปก่อนดูไปเรื่อยๆดูจะไปสบายแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่เรานึกคิดมันขึ้นอยู่กับเข้าใจหรือเปล่าวิธีการทำเป็นไหมถ้าเป็นมันก็ง่ายถ้าไปทำไม่เป็นมันก็ยากแต่เราคุ้นกับทางโลกเวลาจะประสบความสำเร็จชีวิตหรือทำงานการมันก็ต้องบีบต้องเค้นต้องกดดันอะไรต่างต้องต่อสู้วิธีอย่างนั้นเอามาใช้กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งไม่ได้เนี่ยมันก็เลยยากกันเหมือนจะขับรถทางโลกจะไปให้เร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งแต่ในทางธรรมจะไปเร็วต้องหยุดต้องนิ่งเบา
สบายเบิกบานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมก็ไปสู่ภายในเนี่ยมันต้องสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะถูกหลักแต่ยิ่งทำแล้วยิ่งตึงยิ่งเครียดก็จะไปฝืนทำต่อให้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งขยับเนื้อขยับตัวให้มันสบายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนึกทบทวนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาต้องอย่างนี้นะลุงนะฝึกกันไปเถอะศึกษาฝึกฝนสั่งสมเดี๋ยวก็ได้เองแหละถ้าเราทำเป็นหยุดเป็นนี่เวลาอธิษฐานจิตมันจะขยายจะขยายถ้าเป็นดวงดวงก็ขยายถ้าเป็นกายภายในหรือองค์พระก็จะขยายแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ตรงกลางของกลางไปเรื่อยๆเลยไปเองโดยไม่ต้องไปดันเลยนะพอใจมันละเอียดพอใจมันละเอียดมันก็จะทะลุสิ่งที่หยาบกว่าได้เป็นชั้นๆกันไปเรื่อยๆจะดับหยาบไปหาละเอียดไปเองอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกน้อมบุญและคำอธิษฐานจิตให้เป็นบังสำเร็จรวมบุญทุกๆบุญที่เราสั่งสมมาให้สิ่งที่เราได้ตั้งความศรัทธาเอาไว้ให้สำเร็จให้เราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยไปเกิดในร่มพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครอบครัวสัมมาทิฏฐิครอบครัวธรรมกายมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติกายเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภัยคนผ่านก็ได้ให้ห่างไกลออกไปอย่าได้เข้ามาใกล้เราให้กายวาจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งให้ได้ไปรู้ไปเห็นวิชาธรรมกายในโลกอธิษฐานไปอย่างนี้เป็นต้นจะมานชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้บุญทุกบุญบันดาลให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานจะเป็นสัมมาวาณิชาสัมมาอาชีวะเพลงง่ายขายคล่องกำไรงามหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใจเหลือไว้สร้างบารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติธรรมะพบพระธรรมกายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นเราก็อธิษฐานไปด้วยใจที่ใสๆบุญใหญ่ทุกบุญก็ขอให้เราทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์รับไหลมาเทมานะรับบุญนี้ให้ถึงแก่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนคู่กรรมคู่เวรก็ทั้งถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายการนึกกันไปอย่างนี้กันนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้าย
มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เรากำลังใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้มันว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างว่างแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือรวมใจหยุดไปนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นดวงแก้วใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้จะเล็กขนาดดวงดาวในอากาศหรือจะขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ได้กำหนดคือนึกถึงภาพอย่างสบายสบายใครๆเรานึกถึงภาพหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยค่อยๆนึกไปอย่างสบายสบายอย่าไปบีบไปเค้นภาพขึ้นมาเรานึกถึงคล้ายๆกับเรามีความทรงจำภาพเหล่านี้ได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนหรือใครถนัดนึกถึงองค์พระนึกถึงพระแก้วใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราถ้าถนัดนึกองค์พระเราก็นึกองค์พระถนัดนึกถึงดวงแก้วเราก็นึกถึงดวงแก้วอย่างสบายสบายเอาอย่างเดียวนะลูกนะเอาอย่างเดียวแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสบายสบายให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมานึกขึ้นมาจะเป็นดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่ง
แล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะอยู่เฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่พอเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังการทำสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ได้ยากมากอย่างที่ลูกบางคนเข้าใจแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่ทำให้เป็นบ้าไม่ทำให้นั่งแล้วตายไปเลยหรือเห็นสิ่งที่น่ากลัวทำให้ตกอกตกใจและก็ไม่ผูกขาดเฉพาะพระภิกษุผู้ที่ออกเดินธุดงค์แต่สมาธินี้มีความจำเป็นสำหรับทุกๆชีวิตในโลกเพราะเป็นวิธีรวมใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจตั้งมั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมให้ใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำได้ถ้าหากว่าไม่สูญเสียระบบความรับรู้ของระบบประสาทเราสามารถทำได้และทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันโดยนำเอาสมาธิไปใช้กับธุรกิจการงานกิจกรรมต่างๆแต่ว่าสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิในระดับพื้นผิวยังไม่ใช่สัมมาสมาธิในระดับที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้หรือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจนกระทั่งดิ่งเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราแต่เราทำสมาธิของเรานี่เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกได้แล้วท่านมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะก็จะทำให้เราได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะเบื่อหน่ายในความทุกข์ของชีวิตที่มีสาเหตุจากกิเลสอาสวะมันบังคับให้เรามีความทุกข์ทรมานก็จะถึงขั้นที่เราอยากจะดับทุกข์โดยการขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปวันนี้เรามาอยู่ธุดงค์กันเรามีวัตถุประสงค์ที่จะมาขจัดกิเลสอาสวะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์เท่าที่เราจะทำได้ตามกำลังแห่งบารมีของเราเพราะฉะนั้นเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะกำลังเบิกบานเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเหมาะที่ลูกทุกคนจะทำความเพียรให้ลูกทุกคนวางใจหยุดนิ่งๆเบาเบาสบายหยุดใจกันไปอย่างสบายสบายนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาไม่ต้องคิดอะไรนอกจากบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาหรือเราจะไม่กำหนดอะไรเลยก็ได้รวมใจมาหยุดนิ่งเฉยให้หยุดให้นิ่งโน้มเบาสบายแม้ยังไม่มีอะไรมาให้เราดูก็ตามก็ให้หยุดนิ่งเฉย
เบาๆสบายๆการที่ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้เราดูไม่ได้ว่าแปลว่าเราฝึกสมาธิไม่ได้ผลเจริญสมาธิภาวนาไม่ได้ผลไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่นะใจของเราจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะถูกยกให้สูงส่งนั้นไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆเริ่มมีคุณภาพสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นความบริสุทธิ์ที่ชัดเจนซึ่งจะเกิดขึ้นกับกายและใจของเราคือเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวนั้นมันโล่งไม่อึดอัดไม่คับแคบมันโปร่งมันเบาไม่หนักมันสบายคือไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วมันจะโล่งโปร่งเบาสบายและตัวก็จะขยายไปขยายไปเหมือนลูกโป่งที่ถูกอัดลมเข้าไปขยายกระทั่งกลมกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนเราไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวตนแล้วใจมันก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายเป็นประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความพึงพอใจให้กับเราซึ่งเราไม่เคยเจอในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ความสุขก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังแห่งความหยุดนิ่งใจจะเกิดความพึงพอใจที่จะหยุดจะนิ่งจะเฉยๆเพิ่มขึ้นจนความนิ่งเนี่ยมันแน่นแต่ไม่อึดอัดคือมีความนิ่งที่ไม่เคยยื่นไม่เคลื่อนออกไปภายนอกแต่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นหนทางของพระอริยเจ้าเคลื่อนเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากการที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือว่าธรรมกายนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ลูกค่อยๆประคับประคองใจไปกันปรับให้มันพอดีทั้งกายและใจพอดีเนี่ยให้สังเกตที่เรามีความพอใจที่จะวางใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเห็นอะไรหรือมีอะไรไม่เห็นมันจะเฉยๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆแหละสิ่งที่จะต้องระลึกนึกถึงต่อไปก็คือจะมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งเราไม่คุ้นเคยไม่เคยเจอก็อย่าไปตื่นเต้นจะไปตกใจกลัวให้ทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์เหมือนผู้เจนโลกเจนชีวิตที่ใจไม่หวั่นไหวไม่เคยยื่นแล้วนะจงยินดีต้อนรับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะหล่นลงไปเหมือนเราตกเหวลึกๆตกหลุมอากาศหรือขยายวูบไปหรือแสงสว่างมันวาบมาหรือเหมือนถูกดึงเหมือนมีถูกแม่เหล็กยักษ์ขนาดใหญ่เหมือนโลกดูดเข้าไปอย่างรุนแรงก็จะไปตกใจกลัวไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นจงทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แม้เห็นแสงสว่างดวงธรรมหรือองค์พระก็อย่าลิงโลดใจอย่าตื่นเต้นดีใจจนเกินไปเพราะมันจะไปกระทบกระเทือนกับประสบการณ์ที่ดีนั้น
ที่จะทำให้มันเลือนหายไปหน้าที่ของเราคือเราจะต้องเป็นนักอยู่ทุดงมืออาชีพที่จะต้องสงบใจนิ่งในทุกๆประสบการณ์หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆต่อไปไม่ตื่นเต้นไม่ลิงโลดใจไม่ตกใจกลัวอะไรแม้ประสบการณ์บางอย่างมันจะทำให้เรารู้สึกแบบผวาคำว่าผวาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะเจอสิ่งที่น่ากลัวพูดผีปีศาจอะไรอย่างนั้นแต่ผวามักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายในอย่างรุนแรงบ้างอย่างกระทันหันบ้างอย่างฉุกละหุกซึ่งเราไม่ทันตั้งตัวจงทำเฉยๆนะลูกนะทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์เพราะลูกจะต้องเรียนรู้ในทุกๆประสบการณ์ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าในเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ในเส้นทางแห่งความหลุดพ้นจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ให้สมกับเราเป็นนักธุดงค์มืออาชีพนักสร้างบารมีมืออาชีพที่มุ่งเน้นในขัดในการขัดเกลากิเลสอาสวะอะไรเกิดขึ้นก็จงเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยๆรู้แล้วก็ไม่ชี้ทำเฉยๆต้องอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตของการเกิดสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์และการมาอยู่ในทุดงช่วงสั้นนี้ที่เราจะไม่มีวันลืมเลือนเลยนึกถึงวันใดก็จะมีแต่ความปลื้มปิติยินดีภาคภูมิใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนปิติยินดีนั้นก็นำมาซึ่งบุญกุศลที่จะเพิ่มพูนขึ้นในทุกครั้งที่ตามระลึกนึกถึงเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะเข้าถึงธรรมให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะสัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานัญญังปรังอรหันตานันจเตเชนรคังบันธามิสัพพโสเตยทัลลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต